x นะครับ x เซตใหญ่ x เซตใหญ่นี่คือเป็นผู้หญิงปกตินะครับx เซตใหญ่ x h เล็กอันนี้คือเป็นผู้หญิงที่อะไรปกติแต่วงเล็บอะไรพาหะใช่ไหมนะครับอันนี้ผู้ x y เป็นผู้ชายที่อะไรที่ปกติและ x y เป็นผู้ชายที่อะไรที่ป่วยนะครับป่วยเป็นฮีโมฟิเลียดังนั้นเขาถามถ้าโจทย์ถามว่าจะมีโอกาสที่ลูกเกิดมาเป็นอะไรป่วยที่ป่วยเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าถามที่ป่วยนะครับที่ป่วยอย่างนี้ก็มี1ใช่ไหม1 1ต่ออะไร1ต่อ4นะครับนะ1ต่อ4นะครับอันนี้คือตัวอย่างของโจทย์นะครับแต่บางทีโจทย์อาจจะให้ลูกมาแล้วถามว่าพ่อแม่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับวิธีการแบบนี้คือเราใช้แบบเดิมคือการ test backนะครับการ cross back กลับไปก็คือเคยบอกแล้วว่าครึ่งหนึ่งก็ต้องมาจากของพ่ออีกครึ่งหนึ่งก็ต้องมาจากของแม่นะครับแน่นอนก็ครึ่งนี้สมมติตัวนี้ครึ่งนี้ก็ต้องมาจากของพ่อแน่ๆแต่ครึ่งนี้ก็ต้องมาจากของแม่ดังนั้นเรารู้แน่ๆว่าถ้าเรารู้แค่นี้นะเรารู้ว่าสมมติว่าผู้ชายที่ป่วยคนเนี้ยx y h เล็กตรงนี้ผู้ชายที่ป่วยคนนี้เรารู้แน่ๆว่าผู้ชายคนนี้รับโครโมโซม y ตรงนี้จากใครจากพ่อใช่ไหมและโครโมโซม x ตรงนี้ครับแน่นอนต้องมาจากของใครครึ่งหนึ่งก็ต้องมาจากแม่ใช่ไหมจากแม่ดังนั้นเขารับยีนฮีโมฟิเลียจากใครมาจากใครโดยตรงก็คือมาจากแม่นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าแม่เขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคแม่เขาแสดงอาการปกติเราต้องเรียกแม่เขาว่าแม่เขาเป็นพาหะของโรคนั่นเองนะครับเพราะแม่เขาก็ต้องมียีน X H เล็กอยู่ในร่างกายด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือโจทย์จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะอาจจะถามตรงๆหรือว่าอาจจะให้ลองเทสแบ็กกลับไปแต่วิธีคิดถ้าโจทย์ให้ลูกมาแล้วถามว่าพ่อแม่มียีนอะไรคิดง่ายๆคือครึ่งหนึ่งของลูกเนี่ยครึ่งหนึ่งของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่แล้วก็โยงกลับไปสบายมากทำโจทย์ได้นะครับG6PD ก็เช่นกันนะครับ G6PD ก็เช่นกันลักษณะโจทย์เหมือนกันกับวิธีการคิดแบบเดียวกันกับโรคฮีโมฟิเลียนะครับฮีโมฟิเลียหรืออาการตาบอดสีก็เช่นเดียวกันนะครับอาการตาบอดสีก็เช่นเดียวกันทีนี้นะครับมาดูเรื่องของยีนนะครับยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่าลิงเกจยีนนะครับลิงเกจก็คือยีนนั้นมันลิงก์กันนะครับมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับจริงๆแล้วบนโครโมโซมของเราเนี่ยมันมียีนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมียีนอยู่เยอะมากประมาณ50,000 40,000 50,000 ยีน 30,000 ถึง 4ถึง 50,000 ยีนนะครับอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าบนโครโมโซม1แท่งจะมียีนแค่1คู่อะไรเงี้ยครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยครับทีนี้บางลักษณะนะครับบางลักษณะนั้นมันเป็นลิงเกจยีนแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับเรามีการทดสอบอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันผสมนะครับการทดสอบผสมในหน้า38นะครับในการผสมแมลงหวี่นะครับแมลงหวี่ที่มีลักษณะเป็นตัวสีน้ำตาลปีกตรงกับตัวสีดำปีกโค้งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นไปตามกฎเมนเดลหรือกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระนะครับสมมุติว่าตัวสีน้ำตาลนะครับตัวสีน้ำตาลตัวสีน้ำตาลปีกตรงแน่นอนตรงนี้เกิดจาก2ลักษณะคือลักษณะของสีใช่ไหม
ลักษณะของสีตัวสีน้ำตาลกับลักษณะของปีกก็คือปีกตรงอันนี้คือเราพิจารณาแบบไดไฮบริดแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน้ำตัวสีดำแต่ปีกโค้งนะครับสีดำปีกโค้งก็คือมี2ลักษณะเช่นกันนะครับซึ่งตัวสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลปีกตรงเนี่ยมันเป็นลักษณะยีนเป็น B ใหญ่นะครับ B ใหญ่ C ใหญ่ C เล็กนะครับแล้วก็อันนี้สีดำปีกตรงเป็น B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กนะครับเป็นยีนด้อยปกติซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีการแยกตัวอย่างอิสระตามกฎเมนเดลจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้4แบบสร้างได้อะไรบ้างนะครับได้เป็น B นะครับ B C นะครับ B ใหญ่ C ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก B เล็ก C ใหญ่แล้วก็ B เล็กและ C เล็กนี่คือเซลล์สืบพันธุ์นะครับที่จะได้จาก2ลักษณะนี้ส่วนลักษณะสีดำปีกโค้งจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบนะครับก็ BC อันนี้ก็ BC ก็คือ B เล็ก C เล็กก็คือเป็นแบบเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นลูกที่เกิดมาถ้าจับนะครับจับผสมจับผสมลูกที่เกิดมานะครับก็จะเป็นลูกคนนี้ก็จะเป็นB นะครับ B ใหญ่ B เล็กและ C ใหญ่ C เล็กนะครับคนนี้เป็น B ใหญ่ B เล็กและเป็นอันนี้เป็นสูมนิดนึงนะครับและเป็น C เล็กกับ C เล็กนะครับต่อไปเป็น B เล็ก B เล็กC ใหญ่และ C C เล็กนะครับและตัวนี้เป็น B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กทีนี้เราได้จีโนไทป์ที่ผสมมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวอะไรตัวสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาล B คือสีน้ำตาลนะครับB ใหญ่คือสีน้ำตาล B เล็กคือสีดำนะครับปีกตรงคือ C ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลปีกตรงนะครับอันนี้คือเป็นสีน้ำตาลปีกโค้งอันนี้เป็นสีดำปีกตรงและอันนี้เป็นสีดำปีกโค้งนะครับถ้าเป็นไปตามกฎเบนเดลจะได้สีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลปีกอะไรปีกตัวแรกปีกตรงนะครับปีกตรงแล้วก็สีน้ำตาลเช่นกันปีกโค้งนะครับเพราะมี4เล็กนะครับแล้วก็สีดำนะครับสีดำปีกตรงและสีตัวสุดท้ายคือสีดำปีกโค้งก็คือเกิดขึ้นกี่ลักษณะ4แบบนะครับถ้าเป็นไปตามกฎเมนเดลถ้าเป็นไปตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระจะได้แมลงวีจริงๆแล้วคือ4แบบนั่นเองแต่ในทางในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงผลกลับไม่เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาแค่2แบบเท่านั้นก็คือในรูปภาพนะครับในรูปภาพที่15ขีด3ก็ขีด23นะครับเกิดขึ้นมา2แบบเท่านั้นก็คือไอ้ตัวสีน้ำตาลปีกตรงกับตัวสีดำปีกโค้งจะเห็นได้ว่ามันไม่เป็นไปตามกฎที่เราเคยคิดแบบปกตินะครับเคยคิดแบบปกติซึ่งเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแมลงหวี่ไอในยีนของแมลงหวี่เนี่ยยีนสีน้ำตาลกับยีนของปีกเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน
จริงๆแล้วมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะได้เหมือนดังรูปภาพที่15ขีด23แบบนี้มาดูนะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่า B กับ C จริงๆแล้วอยู่บนโครโมโซมเดียวกันสมมติว่าสีน้ำตาลปีกตรงที่เราทดสอบเป็นแบบนี้ B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กแบบนี้ส่วนสีดำปีกโค้งเป็น B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กแบบนี้เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันพออยู่บนโครโมโซมเดียวกันปุ๊บเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วตัวนี้ก็จะถูกแยกนะครับพอตัวนี้ถูกแยกแท่งนี้ถูกแยกมันก็จะ B กับ B ใหญ่กับ C ใหญ่ก็จะไปพร้อมกันด้วยนะครับจะไปพร้อมกันด้วยส่วนแท่งนี้พอถูกแยก B เล็ก C เล็กจะไปพร้อมกันนะครับทำให้เซลล์สืบพันธุ์จริงๆแล้วที่จะจริงๆตามทฤษฎีจะได้4แบบถูกต้องมั้ยจะได้เป็นแบบนี้B ใหญ่ C ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก B เล็ก C ใหญ่ B เล็ก C เล็กแต่กลับได้แค่2แบบเท่านั้นก็คือเป็น B ใหญ่ C ใหญ่ซึ่งจะต้องไปด้วยกันเสมอกับ B เล็ก C เล็กซึ่งจะไปด้วยกันเสมอสุดท้ายเวลารวมกลุ่มกันอย่างอิสระก็จะได้ไอ้2ตัวเนี้ยนะครับ2แท่งเนี้ยจะไปจับกับแท่งที่มาจากสีดำปีกโค้งแท่งนี้รวมกันก็จะได้เป็นตัวสีน้ำตาลปีกตรงกับตัวสีดำปีกโค้ง2แบบซึ่งตรงเป๊ะๆในตามความเป็นจริงนะครับตรงเป๊ะตามความเป็นจริงนะดังนั้นเขาจึงสรุปว่ามันมียีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันหรือว่าเราเรียกว่าลิงเกจจีนเกิดขึ้นมานะครับลิงเกจจีนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับจำได้หรือเปล่านะครับในหน้า40นะครับในหน้า40เราเคยได้ศึกษาเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตแบบไมโตซิตมาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องทางพันธุศาสตร์เนี่ยเราต้องค่อนข้างแยกให้ออกระหว่างไมโตซิตและไมโอซิตแต่ไมโอซิตแน่นอนนะครับไมโอซิตแน่นอนคือถ้าเรายังจำได้นะครับไมโอซิตจะมีลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งที่สำคัญคือไมโอซิตจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับในช่วงโปรเฟสนะครับในโปรเฟส1ซึ่งในระหว่างที่มันเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยเวลามันใกล้ชิดกันมากๆเนี่ยยีนชิ้นส่วนเวลาโครโมโซมใกล้ชิดกันมากเนี่ยมันจะเกิดการแนบชิดกันหรือบางทีมันเกิดปรากฏการณ์ที่ยีนมันครอสซิ่งกันหรือว่าเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการครอสซิ่งโอเวอร์นะครับการครอสซิ่งโอเวอร์ซึ่งการที่มันครอสซิ่งโอเวอร์กันหรือมันแลกทับกันแบบเนี้ยมันมีโอกาสทำให้ชิ้นส่วนยีนมันสลับกันได้นะครับสลับกันได้ไขว้เปลี่ยนกันได้นะครับไขว้เปลี่ยนกันได้มันจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันใหม่ของยีนนะครับเราเรียกว่า genetic recombination นะครับ genetic recombination อย่างเช่น B กับ C นี้นะครับ B กับ C นี้ซึ่งผลข้อดีของการ crossing over นั้นคือทำให้ได้พันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทำให้เกิด variation มากขึ้นความแปรผันมากขึ้นของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ถ้ายีนมันห่างกันมากนะครับมันห่างกันมากตำแหน่งของยีนมันห่างกันมากมันไกลจากการ crossing over ชิ้นส่วนมันก็อาจจะไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นการแลกเขาเรียกว่า linkage gene เนี่ยมันจะไปด้วยกันก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้กันมากแต่ถ้ามันอยู่ไกลเกินไปบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลตามนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ผลตามนั้นอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องลิงเกจจีนนะครับหรือว่าลิงจีนนะครับก็คือยีนมันมักจะไปด้วยกันเสมอนะครับต่อมาในหัวข้อ 15.5.7 ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศนะครับลักษณะภายใต้อยู่อิทธิพลของเพศเช่นในเรื่องศีรษะล้านของมนุษย์นะครับในเรื่องศีรษะล้านของมนุษย์หรือว่ายีนที่ควบคุมศีรษะล้านนะครับบางทีเนี่ย อิทธิพลของโครโมโซมเราดูจากโครโมโซมเพียงคู่เดียวนี้อาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเสมอไปแต่ว่ายังมีแฟกเตอร์หรือว่าตัวแปรอื่นที่ทำให้ลักษณะนั้นมันแสดงออกอีกแบบนึงนะครับอย่างเช่นในตารางแบบนี้ตารางที่15ในภาพที่15ขีด26นะครับ
่ะในยีนศีรษะล้านนะครับแบ่งออกเป็น2แบบคือเพศหญิงและเพศชายนะครับถ้ามีจีโนไทป์ตรงกลางแบบนี้เป็น B บวก B บวกแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือผมปกตินะครับผมปกติแต่ถ้ามี B บวกตัวเดียว B ใหญ่แล้วก็ B บวกตัวเนี้ยผู้ชายจะหัวล้านแต่ผู้หญิงผมปกตินะครับผู้หญิงจะผมปกติแต่ถ้าเป็น B ใหญ่ B ใหญ่เลยแบบเนี้ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะเป็นไงครับจะหัวล้านนะครับจะหัวล้านซึ่งมันขึ้นอยู่กับอิทธิพลเพศในเพศชายเนี่ยในเพศชายก็คือ B บวกถ้ามี B บวกนะครับถ้าไม่ B บวก B บวกจะเป็นเหมือนกับผมปกติแต่ถ้ามี B ใหญ่นะครับ B ใหญ่จะเปรียบเสมือนกับยีนที่ควบคุมลักษณะหัวล้านนะครับยีนที่ควบคุมลักษณะหัวล้านเพราะฉะนั้นยีนในเพศหญิงกับยีนในเพศชายเนี่ยบางทีจะส่งอิทธิพลคนละแบบนะครับจะส่งอิทธิพลคนละแบบอย่างในเพศหญิงนะครับในเพศหญิง B บวกกับ B บวกเนี่ยผู้หญิงผมปกตินะครับแต่พอมา B ล้วนเลยกับหัวล้านนะครับกับหัวล้านนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอิทธิพลทางเพศนั่นเองหรือเราเรียกว่า sex influence trait นั่นเองนะครับทีนี้หัวข้อที่15.5.8 นะครับลักษณะที่ปรากฏจำเพาะเพศนะครับก็จะลักษณะคล้ายลักษณะเมื่อกี้นะครับก็คืออย่างเช่นในเรื่องของไก่นะครับไก่ก็จะมีไก่2แบบนะครับไก่ที่มีขนแบบค็อกกับไก่ที่มีขนแบบเฮนนะครับขนแบบค็อกก็คือเป็นไก่ที่ปกติแล้วไก่เพศผู้เนี่ยจะมีขนแบบค็อกนะครับขนแบบค็อกคือเป็นขนที่เหมือนไก่ที่มีไก่ชนที่มีขนสวยนะครับมีหางเป็นพลิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นไก่แม่ไก่นะครับแม่ไก่ที่ออกไข่ที่มีขนแบบเห็นเนี่ยจะเป็นขนลักษณะที่มีเป็นขนหางจะตั้งตรงนะครับขนหางตั้งตรงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้A คือขนแบบค็อกเป็นแบบตัวผู้แต่ B เป็นขอไข่เนี่ยเป็นขนแบบเห็นนะครับจะเป็นแบบตัวเมียนะครับทีนี้จีโนไทป์แบบเดียวกันนะครับจีโนไทป์ H ใหญ่ H ใหญ่ H ใหญ่ H เล็ก H เล็ก H เล็กแต่ว่าเพศชายกับเพศเมียกับเพศผู้เนี่ยแสดงออกต่างกันนะครับอย่างเช่นในเพศเมียเนี่ยไม่ว่าจีโนไทป์จะเป็นอย่างไรว่าจีโนไทป์จะเป็น H ใหญ่ H ใหญ่ H ใหญ่ H เล็กหรือ H เล็ก H เล็กแต่จะแสดงออกแบบเดียวคือขนจะเป็นแบบเห็นเท่านั้นแบบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไก่เพศผู้นะครับไก่เพศผู้เนี่ยอิทธิพลของยีนจะมีอีนจะมีอิทธิพลต่อฟีนทางไก่เพศผู้นะครับอย่างเช่นเฮดใหญ่เฮดใหญ่เนี่ยไก่เพศผู้จะเป็นขนแบบเฮนแต่ถ้าเป็นเฮชเล็กเฮชเล็กเนี่ยจะกลายเป็นขนแบบคอกทันทีนะครับจะกลายเป็นขนแบบคอกนะครับดังนั้นขนแบบคอกนะครับขนแบบคอกจะเป็นเหมือนกับลักษณะเรียกว่าลักษณะด้อยในไก่เพศผู้นะครับแต่ถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยีนหรือว่าจีโนไทป์แบบใดก็ตามเพศเมียจะมีขนแบบเห็นเท่านั้นนะครับซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่จำเพาะต่อเพศผู้ก็จะเป็นลักษณะอีกแบบนึงเพศเมียจะเป็นลักษณะอีกแบบนึงนะครับทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าฮอร์โมนนะครับอิทธิพลของเพศอิทธิพลตัวแปรอื่นที่เราบางทีเราอาจจะยังไม่ทราบในทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะมีการค้นคว้าวิจัยอยู่นะครับทำนองเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงก็มีเต้านมเหมือนกันนะครับมีเต้านมเหมือนกันแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยเต้านมของผู้หญิงจะสามารถผลิตน้ำนมได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่มียีนเต้านมเหมือนกันแต่ว่ายีนเต้านมผู้ชายคือไม่ผลิตน้ำนมนะครับไม่ผลิตน้ำนม